This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ไอ้น้ำมันกัญชาที่เราซื้อมาใช้เนี่ยมันมี THC หรือมันมี CBD สูงเวลาที่ประชาชนไปซื้อน้ำมันกัญชาไม่มีเลเบลข้างขวดเลยไม่ได้พูดอะไรเลยเขียนน้ำมันกัญชาอย่างเดียวเนี่ยแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าคุณใช้น้ำมันกัญชาที่มันมี THC เท่าไหร่เพราะมันอันตรายเหมือนกับเราไปซื้อต้องใช้คำว่าซื้อยาเนี่ยจะเป็นยาได้มันต้องรู้ปริมาณสารสำคัญชัดเจนไม่งั้นเราก็ไม่รู้เรากินอะไรเข้าไปเท่าไหร่ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เราพบกันเช่นเคยวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของกัญชานะคะจริงๆก็ถือว่าเป็นกระแสที่มีหลายคนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของการบริโภคหรือว่าในเรื่องของทางการแพทย์นะคะถึงแม้ว่ากัญชาจะมีประโยชน์ในการรักษาโรคได้จริงๆถูกนำมาใช้มาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วนะคะหรือว่าแม้กระทั่งทุกวันนี้เป็นกระแสเรื่องของการมาบริโภคนะคะอาจจะหลายคนยังไม่ทราบรายละเอียดว่าส่วนประกอบหรือสารสำคัญที่นำมาใช้ได้หรือว่าที่บางอย่างอาจถ้าเกิดว่าใช้ไม่ถูกต้องมันก็เกิดโทษได้วันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้การออกฤทธิ์ในร่างกายประโยชน์และโทษของกัญชากับรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงจุฑามณีสุทธิศรีสังรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจกับคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะก่อนอื่นเราคงต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่ากัญชาเนี่ยคือเราเคยได้ยินว่ามีสารสำคัญอยู่2ชนิดนะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจดีว่าทั้งสาร2ชนิดเนี่ยมันคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรมีการออกฤทธิ์อย่างไรคะอาจารย์คะครับจริงๆแล้วพอเราพูดถึงคำว่ากัญชาเนี่ยค่ะคนทั่วไปก็จะรู้จักหรือคุ้นเคยกับสาร2ตัวที่พูดกันบ่อยๆในสื่อนะคะก็คือ THC กับ CBD นะคะซึ่งจริงมันคือตัวย่อชื่อมันจะยาวนะคะเราก็เรียกเราก็จะคุ้นเคย THC กับ CBD แต่จริงๆแล้วเนี่ยในกัญชาจะมีสารจำนวนมากเลยค่ะมากกว่า400กว่าชนิดเลยนะคะและแต่ละตัวเนี่ยก็จะออกฤทธิ์แตกต่างกันไปเพียงแต่ว่าตัว THC กับ CBD เนี่ยเป็นตัวที่ได้รับการศึกษาเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นตัวออกฤทธิ์หลักที่สำคัญของกัญชาค่ะค่ะนั้นเราคงต้องว่าเวลาที่ทุกครั้งที่เราได้น้ำมันกัญชาหรือว่าจะใช้เองเอาช่อดอกมันมาทำกับข้าวทำอะไรเนี่ยคือมันจะได้สารหลากหลายชนิดมากซึ่งหลายตัวเลยเราก็ยังไม่รู้ว่ามันออกฤทธิ์อย่างไรนะคะอันนี้เป็นอันแรกที่อยากจะนำเรียนผู้ฟังแล้วก็ตัว THC กับ CBD เองก็ออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันเลยดังนั้นเวลาเราพูดคำว่าน้ำมันกัญชาหรือกัญชาเนี่ยเราต้องรู้ว่าเรากำลังพูดถึงน้ำมันกัญชาที่มี THC สูงหรือน้ำมันกัญชาชนิดเป็น CBD เพราะมันออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันนะคะความยุ่งยากมันก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้นะคะค่ะอ๋อแต่ว่าถ้าในมุมมองหลายคนอาจจะเอาแหละมีการเริ่มยอมรับมากขึ้นค่ะอาจารย์ทั้งเอามาเราจะเห็นว่ามีทั้งเรื่องการนำมาบริโภคหรืออะไรก็แล้วแต่ในขณะเดียวกันคือเอาจริงๆบางทีหลายคนยังสับสนระหว่าง THC กับ CBD 2 อันนี้ที่อาจารย์บอกว่าความต่างเอามาใช้หรือการออกฤทธิ์เนี่ยที่มีความต่างกันมันต่างกันยังไงคะอาจารย์ค่ะอันแรกเลยนะคะก็คือว่า THC เนี่ยเป็นตัวที่โอเคมีประโยชน์จริงซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันแต่ว่าถ้าได้รับมากเกินไปมันจะมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางในทางที่ไม่ดีเยอะมากนะคะเช่นทำให้ความคิดอ่านช้าลงการตัดสินใจช้าลงหนักข้อไปจนถึงทำให้เกิดอาการทางจิตเหมือนคนไข้โรคจิตเช่นหวาดระแวงประสาทหลอนอันนั้นคือตัวของ THC นะคะซึ่งออกฤทธิ์ในระบบประสาทส่วนกลางค่อนข้างเยอะมากส่วน CBD เนี่ยการออกฤทธิ์ในร่างกายเนี่ยมันจะคนละเรื่องเลยกับ THC ไม่เหมือนกันเลยขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดในทางยาลึกๆเพราะเดี๋ยวจะทำให้ผู้ฟังสับสนนะคะแต่ขอพูดเป็นภาพรวมนะคะให้เห็นว่า CBD เนี่ยไม่ทำให้ประสาทหลอนข้อดีของมันคือมันไม่ทำให้ประสาทหลอน
มันมีฤทธิ์ในการกันชักที่ดีมีฤทธิ์ต้านการอักเสบที่ดีนะคะดังนั้นเวลาเราใช้น้ำมันกัญชาเนี่ยเราต้องรู้ว่าเอ๊ะไอ้น้ำมันกัญชาที่เราซื้อมาใช้เนี่ยมันมี THC หรือมันมี CBD สูงถ้าเป็นน้ำมันกัญชาที่มี THC สูงอันนี้ต้องระวังเยอะเพราะมีอาการข้างเคียงหลายอย่างซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปนะคะคือมันไม่เหมือนกันเลยการเอาไปใช้ในการรักษาโรคทางการแพทย์ก็แตกต่างกันค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วการสกัดสารพวกนี้เนี่ยวิธีการสกัดหรือแบบว่าจะเอามาใช้ได้นี่คือต้องผ่านจากการสกัดจากห้องแลบหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะถูกต้องค่ะคือควรจะเป็นการใช้ชนิดที่มีกระบวนการสกัดและกระบวนการตรวจสอบว่ามันมี THC และ CBD เนี่ยถึงปริมาณที่จะใช้ในทางยาและไม่มากเกินเพราะว่าเมื่อกี้นำเรียนท่านผู้ฟังแล้วว่า THC มีอันตรายถ้าเกิดว่าน้ำมันกัญชานั้นเนี่ยบังเอิญได้ช่อดอกที่มันมีปริมาณสารสำคัญ THC สูงมากการสกัดก็อาจจะได้ปริมาณ THC ที่สูงมากเข้มข้นมากเวลาเราไปใช้เนี่ยค่ะต่อให้เราหยดแค่หยด2หยดบางทีมันก็เกิดอาการข้างเคียงแล้วดังนั้นกระบวนการได้มาซึ่งน้ำมันกัญชาทางการแพทย์นะคะเพื่อจะใช้ให้ถูกต้องเนี่ยมันจึงต้องอยู่ในห้องแลบที่มีมาตรฐานต้องไม่มีสารปนเปื้อนเหลือและต้องมีกระบวนการตรวจวิเคราะห์ว่ามี THC และ CBD อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะสมควรที่จะเอาไปใช้ทางการแพทย์ได้หรือไม่อันนี้สำคัญมากนะคะเพราะนั้นเวลาที่ประชาชนไปซื้อน้ำมันกัญชาไม่มีเลเบลข้างขวดเลยไม่ได้พูดอะไรเลยเขียนน้ำมันกัญชาอย่างเดียวเนี่ยอันเนี้ยตัวเองในฐานะเป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นเภสัชเนี่ยโดยเฉพาะเภสัชซึ่งเราต้องคอนเซิร์นเรื่องความปลอดภัยในเรื่องการใช้ยาเนี่ยเราจะบอกแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าคุณใช้น้ำมันกัญชาที่มันมี THC เท่าไหร่เพราะมันอันตรายเนี่ยค่ะแค่นี้เองเหมือนกับเราไปซื้ออะไรเดียใช้คำว่าซื้ออาหารบางอย่างอาหารมันไม่ค่อยมีเลเบลนะต้องใช้คำว่าซื้อยาเนี่ยจะเป็นยาได้มันต้องรู้ปริมาณสารสำคัญชัดเจนใช่ไหมคะค่ะไม่งั้นเราก็ไม่รู้เรากินอะไรเข้าไปเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่อยากนำเรียนประชาชนค่ะจริงๆอันนี้มองภาพเห็นเหมือนที่อาจารย์บอกเลยค่ะเพราะว่าเอาแค่ปกติธรรมดานะเวลาไปซื้อผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ค่ะอาจารย์บางทีขี้เกียจอ่านฉลากตัวหนังสือมันเล็กนิดเดียวบางอันก็เป็นศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นศัพท์เฉพาะหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกว่ามันคืออะไรแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจละแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันระบุเป็นยี่ห้อนี้เราก็จะซื้อด้วยความเคยชินอารมณ์เหมือนแบบกัญชาอย่างนั้นไหมคะอาจารย์พอบอกว่าเอ้ยมันเป็นกัญชาคือกัญชามันเป็นยาไงคะค่ะมันคือยามันก็จะไม่เหมือนกับเราซื้อโยเกิร์ตมันก็มันไม่ได้มีอันตรายอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ว่าประเด็นคือพอพูดเรื่องยาเนี่ยประชาชนต้องเข้าใจว่าเราต้องรู้ว่าเราหนึ่งเรากำลังจะกินยาอะไรและปริมาณเท่าไหร่ค่ะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว TSC ซึ่งมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางสูงมากเนี่ยเราควรจะต้องรู้เลยว่าปริมาณนั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่ให้ผลในการรักษาหรือไม่คือถ้ามันเยอะเกินไปเราก็จะได้โทษของมันนะคะเช่นอาจจะมีประสาทร้อนยังมีผลต่อหัวใจอีกเดี๋ยวจะพูดต่อนะคะในเรื่องของ TSC ค่ะอ๋ออาจารย์แล้วอย่างนี้เราต้องใช้ในปริมาณเท่าไหร่คะสมมติว่าอ่ะแหละเราได้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องใช่มีฉลากมามีการออกมาจากห้องแลบและอันนี้ถูกต้องทางการแพทย์แน่นอนอันนี้ปริมาณในการใช้อะคะอาจารย์ค่ะปริมาณเนี่ยมันขึ้นกับโรคว่าเราจะเอาไปใช้อะไรนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นคือต้องพูดนิดนึงก่อนว่าการใช้ THC และ CBD เพื่อการรักษาโรคนะคะอันนี้ใช้เพื่อการรักษาโรคเนี่ยน้ำมันกัญชาที่มีในประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเช่นขององค์การเภสัชกรรมเนี่ยค่ะในหนึ่งหยดเพราะมันจะเป็นน้ำมันมันต้องหยดใต้ลิ้นนะคะหนึ่งหยดของเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามี THC ประมาณ 0.5 มิลลิกรัมบางเพเปอเรชันขององค์การก็จะมี THC 1มิลลิกรัมใน1หยดโดยทั่วไปเนี่ยค่ะผลในการรักษาเนี่ยมันจะอยู่ในเรนจ์ไปจนถึงอาจจะคนไข้บางคนอาจจะต้องหยดถึง5หยดบางคนอาจจะใช้แค่10หยด
บางคนอาจจะใช้มากถึง10หยดคือเขาจะมีข้อกำหนดนะคะว่าไม่ควรเกินกี่มิลลิกรัมโดยทั่วไปเราก็ไม่อยากให้เกินถึงหลายเป็น30หยดต่อวันเนี่ยเราก็ค่อนต้องระวังแล้วค่ะเพราะมันอาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงกับผู้ป่วยได้ค่ะมันขึ้นกับคนด้วยค่ะแล้วก็ขึ้นกับโรคดังนั้นการใช้น้ำมันกัญชาที่ถูกต้องอยากให้ไปคลินิกกัญชาทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลค่ะเพราะตรงนั้นเนี่ยจะมีคุณหมอมีเภสัชกรแนะนำและติดตามอาการข้างเคียงอย่างเป็นระบบนะคะเท่าที่ดูเนี่ยถ้าผู้ป่วยไปรับน้ำมันกัญชาจากคลินิกกัญชาทางการแพทย์เนี่ยและมีการติดตามอย่างเป็นระบบจากทีมสหสาขาเนี่ยค่ะอาการข้างเคียงจะไม่เยอะเพราะว่าใช้ถูกต้องค่ะเราจะไม่ค่อยเจอเคสที่มีประสาทร้อนเคสที่หัวใจเต้นผิดจังหวะเคสที่ความดันตกจากการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องนะคะแต่ที่มันอันตรายคือไปใช้เองหรือไปเสพแล้วไม่รู้ปริมาณอันนั้นน่ะน่ากลัวค่ะค่ะค่ะแล้วอย่างนี้เป็นไปได้ไหมคะว่าเอาแหละวันนี้เราใช้อาจจะปริมาณที่อยู่ที่ประมาณสมมตินะคะ10หยดคืออย่างที่อาจารย์หมอขึ้นอยู่กับโรคขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันนะคะแต่ทีนี้คืออยู่แบบว่าเราต้องใช้ปริมาณเพิ่มขึ้นเพราะว่าโรคอาจจะมีอาการที่แบบหนักขึ้นตรงเนี้ยมันก็สามารถที่จะขยับได้แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันถ้ามันเพิ่มมากจนกระทั่งโอเคล่ะอย่างเช่นอาการปวดปลายประสาทลดลงแต่เริ่มประสาทหลอนอย่างนี้มันก็ไม่ได้ละมันก็ต้องลงมันก็ต้องไปใช้ยาอื่นช่วยนะคะทีนี้พอถามอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยต้องนำเรียนท่านผู้ฟังว่าการใช้กัญชาทางการแพทย์หรือน้ำมันกัญชาทางการแพทย์เนี่ยนะคะเขาไม่ได้ recommend หรือไม่ได้แนะนำให้ใช้เป็นตัวแรกด้วยนะคะคือมันต้องใช้ยาอื่นที่ได้ผลยาแผนปัจจุบันอื่นที่มีการพิสูจน์ทางคลินิกชัดเจนแล้วมันใช้รวมกัน 3-4 ตัวแล้วมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้แหละอาจจะทดลองใช้น้ำมันกัญชาหยดเพิ่มลงไปกับยาอื่นก็ได้หรือจะใช้เดี่ยวก็ว่ากันตามเขาเรียกว่าตามคลินิคอลของคนไข้หรือตามอาการแสดงของผู้ป่วยว่าแพทย์จะตัดสินใจว่าจะเติมน้ำมันกัญชาเข้าไปกับยาเดิมหรือว่าตัวอื่นมันใช้แล้วมันไม่ได้ผลจริงๆก็อาจจะลองใช้น้ำมันกัญชาเดี่ยวๆได้อย่างนี้เป็นต้นค่ะค่ะอ๋อไม่ได้หมายความว่าสมมุติสุรีพรเดินไปโรงพยาบาลไปคลินิกกัญชาบอกว่าโอ๊ยแบบตอนนี้แย่มากเลยร่างกายไม่ดีเลยอาจจะป่วยด้วยโรคอะไรสักอย่างนึงแล้วสุรีพรแบบว่าจะขอใช้กัญชาอย่างเดียวน้ำมันกัญชาอย่างเดียวทางการแพทย์ไม่ได้ใช่ไหมคะคือแพทย์ต้องเข้าใจคือตาม recommendation ของกรมการแพทย์นะคะหรือทั่วโลกเลยเนี่ยคือทุกข้อบ่งใช้โดยทั่วไปเนี่ยเราไม่ได้ให้ใช้น้ำมันกัญชาเป็นยาแรกยาตัวแรกคือมักว่าจะต้องใช้ยาอื่นมันแล้วไม่ได้ผลก็จะกลับมา add on นะคะเป็นเติมเข้าไปหรือว่าจะถอนยาตัวเก่าที่ไม่ค่อยเวิร์กออกแล้วก็หยดน้ำมันกัญชาะนะคะอย่างเช่นกรณีขออนุญาตยกตัวอย่างตัวปวดประสาทเนี่ยค่ะปวดปลายประสาทที่เราบอกว่าน้ำมันกัญชาเนี่ยมีข้อบ่งใช้มีการศึกษาทางคลินิกว่ามันได้ผลแต่มันก็ต้องแอดลงไปร่วมกับยาอื่นที่มีที่เป็นที่ใช้อยู่เดิมอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าผลของมันเนี่ยค่ะผลของน้ำมันกัญชาเนี่ยถ้าดูจากการศึกษาทางคลินิกในคนไข้ในผู้ป่วยจริงๆนะคะมันไม่ได้ชนะยาแผนปัจจุบันต้องใช้คำนี้มันจะมีการศึกษาทางคลินิกออกมาเยอะมากเลยค่ะในหลายๆโรคคือมันได้ผลแต่ถามว่าโอ้โหมันดีกว่ายาแผนปัจจุบันแบบโอ้โหจนกระทั่งไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันเลยใช่ไหมไม่จริงนะคะการศึกษาทางคลินิกก็บอกได้ผลแหละแต่ว่าบางการศึกษาบางโรคอย่างเช่นเรื่องปวดก็อาจจะบอกว่าน้ำมันกัญชาดีประมาณใกล้ๆกับยาแก้ปวดโคดีอีนกับเพทิดีนแต่มันก็ไม่เท่ามอร์ฟีนมันก็แพ้มอร์ฟีนอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือมันมีบทบาทแต่มันไม่ใช่ว่าดีมากจนกระทั่ง
เราสามารถลืมยาแผนปัจจุบันไปได้เลยค่ะค่ะยังไม่ได้ถึงขนาดโอ้โหหลายคนอาจจะไปอวดอ้างโอ้โหเป็นยาวิเศษมากใช้กัญชาปุ๊บสบายหายแน่นอนรู้สึกคลายความเจ็บปวดอะไรมันคือมันไม่ใช่เป็นสรรพคุณแต่ว่ามันไม่ได้ว่าดีกว่ายาแผนปัจจุบันที่มันออกฤทธิ์แรงๆอยู่แต่ว่าในมุมมองของประโยชน์ของกัญชาหรือว่าน้ำมันกัญชาทางการแพทย์อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ต้องมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีเป็นสรรพคุณที่ดีด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อันตรงนี้มันมีอะไรบ้างคะในการเอามาใช้ในทางการแพทย์นะคะที่มีการแนะนำแล้วก็อยู่ในคำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ของกรมการแพทย์เลยอันนี้ขออนุญาตใช้ reference คือของกรมการแพทย์นะคะที่เรายอมให้ใช้น้ำมันกัญชาเนี่ยในคลินิกกัญชาทางการแพทย์โดยทั่วไปนะคะอันแรกเลยก็คือการอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการใช้ยาเคมีบำบัดนะคะอันนี้เป็นอันที่เรียกว่ามีผลการศึกษาในผู้ป่วยว่าได้ผลนะคะแต่ก็ไม่ได้ดีกว่ายาแผนปัจจุบันนะคะอีกอันนึงก็คือภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งนะคะหรือ multiple sclerosis เนี่ยอันนี้ก็ให้ใช้ได้นะคะก็หลังจากที่ใช้ยาคลายกล้ามเนื้อตัวอื่นไม่ได้ผลแล้วก็อาจจะใช้น้ำมันกัญชาหยดลงไปเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นนะคะภาวะที่3ที่ใช้ได้ทางการแพทย์ก็คือภาวะปวดที่เกิดจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทหรือระบบประสาทส่วนกลางอันนี้ก็ยอมให้ใช้ถ้ายาเก่ามันดูยังไม่ค่อยได้ผลเต็มที่นะคะภาวะที่4คือภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วยเอชที่มีน้ำหนักตัวน้อยนะคะอันนี้ก็จะใช้น้ำมันกัญชาที่มี THC ปริมาณสูงเข้าไปกระตุ้นความอยากอาหารอันนี้ก็ได้ผลนะคะแต่ก็ต้องเวลาใช้น้ำมันกัญชาที่มี THC ก็ต้องติดตามอาการข้างเคียงไม่ให้เกิดขึ้นคือต้องใช้ปริมาณพอเหมาะภาวะที่5นะคะก็คือการเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่ระยะสุดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองนะคะก็คือทำให้ผู้ป่วยทานอาหารได้ดีขึ้นอาจจะลดอาการคลื่นไส้อาเจียนด้วยอาจจะทำให้ช่วยนอนได้หรือว่าสงบลงได้บ้างนะคะก็ต้องใช้ปริมาณที่เหมาะสมอันนี้คือผลที่คลินิกนะคะโรคที่สามารถแนะนำให้ใช้ได้แล้วก็สุดท้ายโรคที่6คือโรคลมชักที่รักษายากและโรคลมชักที่ดื้อต่อการใช้ยากันชักนะคะอันนี้คือเป็นบทบาทของ CBD เลยค่ะตัวโรคลมชักเนี่ยจะใช้น้ำมันกัญชาที่มี CBD สูงมากเพราะ CBD มีฤทธิ์แก้ชักกันชักได้ดีนะคะในระดับหนึ่งแต่ก็เหมือนเดิมอีกค่ะไม่ได้ใช้ CBD เดียวก็จะใช้ CBD ร่วมไปกับยากันชักเดิมที่มีอยู่นะคะโดยทั่วไปโรคลมชักที่รักษายากที่กล่าวถึงเนี่ยจะเป็นโรคลมชักในเด็กนะคะที่มีพันธุกรรมผิดปกติบางอย่างแล้วใช้ยากันชักเนี่ยบางทีต้อง 4-5 ตัวเลยมันก็ลดอาการชักลงได้หน่อยนึงแต่เติม CBD ลงไปก็ช่วยเพิ่มขึ้นอีกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆที่การแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยยอมรับให้ใช้ได้ค่ะแต่ต้องใช้น้ำมันกัญชาที่มีปริมาณสารสำคัญที่รู้แน่ชัดค่ะอย่างที่อาจารย์ย้ำให้คุณผู้ฟังฟังนะคะเพราะว่าอันนี้เราเน้นย้ำเลยว่าเราพูดถึงคำว่าทางการแพทย์เป็นหลักเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์จากน้ำมันกัญชาหรือว่ากัญชาก็แล้วแต่เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของทางการแพทย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันนอกเหนือจากนี้ค่ะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยต้องระวังด้วยในการที่จะนำสารเหล่านี้มาใช้เพราะว่าอาจารย์บอกตั้งแต่ต้นแล้ว THCถ้าใช้ในปริมาณที่มันสูงมากเนี่ยแล้วก็ใช้ผิดประเภทผิดวิธีหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีผลต่อสุขภาพของเราได้นะคะมันมีคือมีประโยชน์แต่ถ้าใช้มากเกินไปแล้วก็ใช้ผิดวิธีมันก็มีโทษอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องเลยค่ะถูกต้องค่ะมันเหมือนยาตัวหนึ่งเลยค่ะยาเนี่ยเราบอกมีทั้งประโยชน์และโทษนะคะ
กัญชาซึ่งมี THC สูงก็เช่นเดียวกันเลยนะคะคือสารจากต้นไม้ไม่ใช่บอกว่าสารจากสมุนไพรแล้วปลอดภัยมันก็คือสารเคมีตัวหนึ่งก็คือยาหนึ่งตัวนะคะดังนั้นที่คุณสุริพรraise ประเด็นนี้ขึ้นมาก็ต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าถ้าเราใช้เส้นเสพเองซึ่งไม่แนะนำเลยนะคะหรือว่าไปใช้น้ำมันกัญชาที่ไม่รู้ปริมาณและไม่รู้วิธีใช้ที่ถูกต้องนะคะถ้าเราได้รับ THC มากเกินไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังมากๆก็คือว่ามันจะทำให้ความคิดอ่านการตัดสินใจบกพร่องและช้าลงดังนั้นคนที่ใช้น้ำมันกัญชาไม่อยากให้ขับรถหรือไปทำงานที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเครื่องจักรกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอันตรายปีนที่สูงอะไรอย่างเงี้ยเป็นนักบินอะไรอย่างเงี้ยไปใช้น้ำมันกัญชามันไม่ได้คือการตัดสินใจขับรถบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เลยคนที่ทำงานต้องรับผิดชอบชีวิตคนแล้วต้องตัดสินใจแม่นเร็วตอบสนองเร็วพวกเนี้ยจะทำงานช้าลงหมดระบบประสาทส่วนกลางมันจะช้าลงนะคะอันที่หนึ่งเลยการสั่งงานของกล้ามเนื้อก็ช้าลงการประสานงานของกล้ามเนื้อในการตัดสินใจเช่นจะเหยียบเบรกเนี่ยมันก็จะช้าลงหมดนะคะนั้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อันนี้เป็นข้อควรระวังอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือถ้าเสพไปเสพเองเสพเล่นอะเอาช่อดอกตากแห้งแล้วมวนสูบกันเฮฮาเอิ่มอันนั้นก็แล้วไปคือมันก็จะมีคนหลากหลายประเภทแต่ว่าถ้าเสพจนกระทั่งหรือสูบจนกระทั่งมันเริ่มหลอนนะคะมันเริ่มมีความหวาดระแวงมีประสาทหลอนอันนี้อันตรายเพราะว่าเราพบว่าคนไข้พวกนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะ1ติดกัญชาและอันที่2เพิ่มความเสี่ยงของกลายเป็นโรคจิตเภทเลยหรือที่เราเรียกว่าสคิสโซเฟรเนียนะคะอันนี้เป็นผลต่อระบบประสาทส่วนกลางที่ต้องระวังและสุดท้ายเลยคือตั้งแต่วัยรุ่นไม่อยากให้วัยรุ่นแตะหรือยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นกัญชาหรือกระท่อมนะคะสมมุติอายุน้อยๆเป็นวัยรุ่นแล้วเริ่มใช้กัญชาเนี่ยเราพบว่าสาร THC เนี่ยมีผลต่อพัฒนาการของสมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเริ่มใช้ตั้งแต่อายุน้อยนะคะมันก็จะทำให้เด็กเหล่านี้เนี่ยสมมุติเดิมเป็นคนเก่งอ่ะแต่เพื่อนชวนไปผลการเรียนมันจะเริ่มตกนะคะมันก็จะทำให้เราเสียทรัพยากรมนุษย์ที่ตอนนี้เด็กก็เกิดน้อยอยู่แล้วนะคะไปอีกไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำเลยอันนี้เป็นผลในระยะยาวต่อสมองขออีกนิดเดียวค่ะนอกจากสมองเนี่ยคนไข้คนทั่วไปไม่รู้ว่ากัญชามีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดที่อันตรายนะคะก็คือมันจะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้แล้วก็ความดันต่ำมากถ้าใช้ต่อเนื่องเนี่ยความดันจะต่ำจนบางทีต่ำมากเลยจนทำให้คนไข้บางคนที่เข้าไปแอดมิดในโรงพยาบาลที่เคยเจอเนี่ยค่ะไม่สามารถจะให้การรักษาได้เพราะความดันมันต่ำมากจากการที่ใช้น้ำมันกัญชาต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานนะคะแล้วก็มีผลนอกเหนือจากนั้นยังมีผลทำให้หลอดเลือดสมองแล้วก็หลอดเลือดหัวใจเนี่ยหดตัวแบบชนิดที่อันตรายกับคนไข้ได้เพราะนั้นมันจึงต้องระวังและไม่อยากให้ใช้แบบพร่ำเพรื่อโดยมันไม่มีข้อบ่งใช้อะค่ะอย่าไปใช้กับมันค่ะค่ะอันนี้ก็น่าห่วงนะคะอาจารย์เพราะว่าด้วยความที่บางคนอาจจะไปหาซื้อตามอินเทอร์เน็ตที่มีการโฆษณาหรืออะไรก็แล้วแต่สรรพคุณโอ้โหอย่างกายวิเศษใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ค่ะแล้วใช้ไม่ถูกวิธีเอาอย่างนี้ไม่ใช่ถูกวิธีมันไม่ถูกอยู่ละสกัดมาเราก็ไม่รู้ว่า THC มีอยู่ปริมาณเท่าไหร่ใช่เขาไม่ได้วัดเลยฉลากอะไรก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแค่บอกว่ากัญชาคนก็รู้สึกว่ามันคือกัญชาซึ่งไม่รู้ว่าเขาผสมอะไรนอกเหนือจากนี้อีกหรือเปล่ามันอันตรายมากๆเลยนะคะอันนี้น่าห่วงใช่ค่ะก็คืออันนี้สำคัญเพราะว่าไม่อยากให้ใช้เลยถ้าไม่รู้ปริมาณคือจริงๆถ้าอยากจะใช้กัญชาทางการแพทย์นะคะไปที่โรงพยาบาลที่มีคลินิกกัญชาทางการแพทย์เลยค่ะอันนี้ไม่ว่ากันเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยก็จะมีทีมสหสาขาดูแลใกล้ชิดนะคะแต่พอมาใช้เองเน้นที่คุณสุริพรพูดเนี่ยถูกต้องเน้นว่าการเอามาใช้เองต้องรู้จักมันดีมากๆเพราะมันมีอันตรายในระยะยาวค่อนข้างเยอะ
นะคะอีกนิดเดียวค่ะคุณชลพรค่ะพอพูดเรื่องที่ประชาชนต้องระวังอีกอันหนึ่งก็คือว่าเรื่องกัญชาตัว THC และ CBD เนี่ยค่ะมันมีผลไปยับยั้งการทำลายยาอื่นที่คนไข้กินเดิมอยู่แล้วมันไปยับยั้งเอนไซม์ในตับที่ใช้ทำลายยาดังนั้นถ้าคนไข้นะคะใช้ยาอื่นอยู่เช่นยาลดความดันโลหิตยาลดน้ำตาลในเลือดยาลดคอเลสเตอรอลนะที่เป็นยาแผนปัจจุบันนะคะแล้วไปซื้อน้ำมันกัญชามาใช้เองระดับยาไอ้พวกที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยยาลดความดันยาลดน้ำตาลในเลือดมันจะสูงขึ้นจนกระทั่งความดันเราตกเยอะได้เลยนะคะหรือคนไข้ใช้ยาต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดอยู่เช่นวาฟารินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอันตรายเนาะพอใส่น้ำมันกัญชาลงไปปุ๊บระดับวาฟารินในเลือดสูงคนไข้ก็อาจจะเกิดเลือดออกจนอันตรายได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นมันจึงมันต้องมีพอยต์มีข้อที่ต้องระวังเนี่ยหลากหลายมากนะคะอันนี้ก็เตือนว่าถ้าประชาชนใช้ยาอื่นอยู่จะหยดน้ำมันกัญชาลงไปเนี่ยขอถามเภสัชหน่อยว่ามันจะตีกันหรือเปล่าอันนี้คือยาเขาเรียกยาตีกันค่ะหลายคนอาจจะไม่ได้นึกถึงข้อนี้จริงค่ะท่านขนาดแค่ปกติธรรมดาอันนี้อันตรายเลยเพราะว่าเคยเจอเคสค่ะว่าคนไข้ใช้วาฟารินอยู่คือคนไข้โรคหัวใจนะคะก็จะมีต้องใช้วาฟารินเอาไว้เพราะว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะมันจะเกิดคลอตง่ายค่ะคนไข้ก็คุณหมอก็ให้วาฟารินมาหรือให้ยากลุ่มที่เรียกโนแอคพวกนี้ใช้ไซโตโครมในการทำลายค่ะทำลายที่ตับหมดแล้วหยดน้ำมันกัญชาลงไปให้ระดับยาพวกนี้ขึ้นทันทีคนไข้มีโอกาสเลือดออกเยอะมากกว่าปกติได้เลยอันนี้ของจริงหมดนะคะที่เล่าให้ประชาชนฟังเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังค่ะอาจารย์นิดนึงค่ะตรงนี้ว่าคนที่หรือข้อห้ามที่ไม่ควรใช้หรือคนที่มีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าที่ไม่ควรใช้หรือว่าต้องระวังในการใช้มากๆนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับคำถามนี้นะคะก็คือว่าคนข้อห้ามเลยที่ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี THCเป็นส่วนประกอบสูงๆเลยก็คืออันที่หนึ่งคนไข้โรคหัวใจเพราะเมื่อกี้เรารู้อยู่แล้วมันเปลี่ยนมันทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจอาจจะหดตัวนะคะคนไข้ที่เคยมีโรคประวัติโรคจิตมาก่อนหรือโรคของอารมณ์แปรปรวนพวกนี้เราไม่ให้ใช้เพราะมันมีโอกาสทำให้ประสาทร้อนหวาดระแวงมันอาจจะทำให้โรคเดิมอาการแย่ลงนะคะผู้หญิงตั้งครรภ์ผู้หญิงให้นมบุตรไม่ให้เลยค่ะเพราะเรากลัวมากว่า TSC เนี่ยจะผ่านทางน้ำนมแล้วไปอาจจะทำให้อันตรายกับเด็กหรือ TSC เข้าไปรบกวนการเจริญงอกงามของระบบประสาทส่วนกลางของเด็กอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้คือข้อห้ามใช้เลยค่ะแล้วแต่ว่าก็ต้องมีข้อควรระวังอื่นๆคือห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า25ปีค่ะเพราะว่าเราไม่อยากให้ TSC ไปรบกวนการพัฒนาการของสมองนะคะผู้ป่วยที่มีโรคตับเพราะว่ามันถูกทำลายที่ตับผู้ป่วยที่ใช้ยาหลายชนิดอยู่แล้วต้องระวังอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนต้องทราบค่ะเพราะว่าอันนี้ที่เรานำมาคุยกันในวันนี้นะคะต้องอยากให้คุณผู้ฟังได้ทำความเข้าใจเพราะว่าอาจารย์ก็ได้มีการวิจัยมาแล้วก็ในเรื่องของการพูดคุยเป็นเสวนากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะในประโยชน์และโทษของกัญชาเนี่ยที่อยากให้ฟังเพราะว่าคือกลัวว่าไปใช้ในทางที่ผิดๆพอพูดคำว่ากัญชาทุกคนก็คิดว่าโอ้โหสามารถที่จะช่วยในการรักษาโรคได้สารพัดอย่างนะคะอย่างน้อยก็ไม่เจ็บไม่ปวดหายหรืออะไรยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นบางคนใช้อย่างถูกต้องก็จริงนะคะแต่ไปแนะนำคนอื่นว่าเอ้ยลองใช้ดูสิในขณะที่อีกคนนึงเนี่ยที่เราไปแนะนำเขาไม่ได้มีการรักษาที่ถูกต้องหรือไม่เคยไปพบแพทย์เลยหรือไม่เคยไปเรียนรู้เรื่องนี้เลยเนี่ยเขาไปใช้ผลที่ได้มันไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าอาจารย์ย้ำแล้วว่าทางการแพทย์แล้วก็ขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละคนและโรคที่เป็นกันด้วยนะคะอันนี้ขออนุญาตย้ำเลยค่ะ
นะคะก็คุยกับอาจารย์มาวันนี้ได้ความรู้มากมายแล้วทำให้เราได้เข้าใจสิ่งที่สำคัญมากขึ้นเรื่องของน้ำมันกัญชาทางการแพทย์หรือการรักษาด้วยกัญชาในทางการแพทย์นี้ว่าสาร THC แล้วก็ CBD มันคืออะไรแล้วควรระวังอย่างไรให้มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการโรงหมอค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากมากค่ะคุณสุริพรค่ะระวังเรื่องกัญชาในอาหารด้วยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสเผื่อได้มีโอกาสได้คุยกันเรื่องนี้ต่อไปนะคะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณคุณสุริพรและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ในวันนี้แล้วนะคะเอาไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะวันนี้สุริพรลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่เกิดในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดและมักพบในฤดูร้อนลักษณะการติดเชื้อเป็นอย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรดิษฐ์รุ่งเรืองกิจไกรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาบอกให้รู้ครับในอดีตเนี่ยนะครับที่เราเจอโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเนื่องจากว่าสมัยก่อนจะมีคำที่พูดว่าสุนัขเดือน12ที่ผสมพันธุ์การมีการทะเลาะกันแย่งตัวเมียกันอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะในอดีตเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นฤดูกาลของการผสมพันธุ์แล้วถ้าเกิดว่ามีสุนัขตัวหนึ่งที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นพอมีการแย่งตัวเมียกันก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันคงไม่มีการต่อยตีเหมือนในคนแต่ใช้การกัดแล้วช่องทางการแพร่ของโรคพิษสุนัขบ้าก็คือไวรัสที่ปนมาในน้ำลายนะครับแล้วก็เข้าบาดแผลกันพอมีการกัดกันแล้วตัวที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าในน้ำลายก็สามารถปล่อยเชื้อไวรัสเข้าไปในแผลของสุนัขตัวหนึ่งแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นไปเพาะเชื้อเดินทางไปที่สมองแล้วก็แพร่ซึ่งระยะฟักตัวเนี่ยประมาณ 2-4 เดือนอะไรประมาณนี้แล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงคือช่วงหน้าร้อนเนี่ยเป็นช่วงปิดเทอมเด็กๆจะหยุดอยู่กับบ้านก็ไม่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยอยู่บ้านหมดเลยเรียนออนไลน์กันหมดแต่ในสมัยก่อนเนี่ยช่วงฤดูร้อนเป็นช่วงที่ปิดเทอมนะครับเพราะว่าช่วงธรรมดาก็ไปโรงเรียนกันแต่ช่วงปิดเทอมเนี่ยเป็นช่วงที่อยู่บ้านกันแล้วก็มีโอกาสที่จะคลุกคลีกับสัตว์เดินไปเหยียบสัตว์สุนัขแมวแถวบ้านแล้วก็มีโอกาสที่จะโดนกัดดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเห็นภาพค่อนข้างเยอะในช่วงฤดูร้อนมากกว่าทั้งๆจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอากาศร้อนแล้วทำให้คนหรือสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเลยโดยปกติเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองจะกลัวตรงที่คนแล้วก็สุนัขแล้วก็แมวแต่จริงๆแล้วหนูบ้านก็มีโอกาสที่จะตัวกระจายได้เพราะหนูบ้านเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วบางทีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการป้องกันไม่ให้สัตว์อื่นๆเข้ามาในบ้านเนี่ยมันอาจจะไม่ดีๆเท่าในปัจจุบันอยู่คอนโดอาจจะไม่ค่อยมีหนูเท่าไหร่หลายๆคนอยู่คอนโดอยู่ที่สูงๆแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยทำครัวทำอาหารในห้องครัวเสร็จแล้วก็อาหารที่มีเศษอะไรต่างๆก็จะมีสัตว์เหล่านี้มีแมลงมีหนูมากินแล้วถ้าเกิดว่าหนูมีเชื้อพิษสุนัขบ้าอยู่ซึ่งอาจจะโดนจากแมวหรือจากอะไรก็แล้วแต่แล้วมากัดสุนัขหรือกัดแมวหรือแมวไปกัดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีโอกาสรับเชื้อมาได้โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นเนี่ยในสุนัขในแมวก็จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคซึ่งจริงๆแล้วจะรวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายๆอย่างด้วยนะครับก็จะมีการฉีดวัคซีนขึ้นกับว่าความเสี่ยงแล้วก็โอกาสที่จะเกิดจะมีมากน้อยขนาดไหนถ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางประเภทที่อยู่แต่ในกรงอยู่แต่ในที่แบบการไม่ให้มีสัมผัสกับตัวอื่นๆเลยกับสัตว์ชนิดอื่นเลยเนี่ยโอกาสติดก็จะค่อนข้างน้อยไม่เหมือนสุนัขกับแมว This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.